ิดสล็อตแมชชีนเปิดเซอร์ไพรส์ที่สวมบทคอราโดเฟโรชีหรืออาจารย์สิงห์ธีรศรีผู้บุกเบิกวงการศิลปะในไทยและก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะศิษย์เก่าเตรียมแสดงละครเพลงเรื่องแรกของชีวิตเปิดข่าวใหญ่เฟิร์สคาริญญวัฒน์ดุรงค์จิรการหรือเฟิร์สสล็อตแมชชีนเตรียมแสดงละครเพลงครั้งแรกโดยรับบทระดับตำนานอาลองกาวีต้าเบรวิสครั้งแรกกับละครเพลงของผมรับบทเป็นคอราโดเฟโรชีหรืออาจารย์สิงห์ธีรศรีหรืออาจารย์ฝรั่งของพวกเรา Returning เฟโรชีรีบกลับเถอะครับจาน The Musical ครั้งแรกของการนำเรื่องราวอาจารย์สิงห์มาเรียงร้อยกับเรื่องราวความสนุกสนานของนักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรกลายเป็นละครเวทีที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่เตรียมตัวกดจองบัตรเลยเจอกันปี2567วันที่22สิงหาคม2567ณโรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตหลายคนจะคุ้นเคยกับวลีที่ว่าอาลองกาวีต้าเบรวิสศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นซึ่งเจ้าของคำดังกล่าวนี้คือบิดาแห่งวงการศิลปะซึ่งเป็นผู้บุกเบิกวงการศิลปกรรมของไทยให้ก้าวหน้าสู่สากลและยังเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรศาสตราจารย์สิงห์หรืออาจารย์สิงห์ธีรศรีซึ่งหลายคนต่างเรียกว่าอาจารย์ฝรั่งมีชื่อเดิมว่าคอราโดเฟโรชีเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานั้นก้าวสู่การครบรอบ31ปีวันอาจารย์สิงห์ธีรศรีและวันนี้มีที่มาจากวันเกิดของอาจารย์ทั้งนี้หนุ่มเฟิร์สนับว่าเป็นศิษย์เก่าของอาจารย์สิงห์ในฐานะศิษย์เก่าคณะมัณฑนศิลป์ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร